แต่ว่าคุณผู้ชมชอบดูคนกากปะทะคนเทพแต่ว่ายังไม่ได้กดซับสไครต์ก็อย่าลืมกดให้ผมด้วยถามว่าทำไมเนี่ยเหรอก็ตอนนี้นะครับมีคนที่ชอบดูแต่ว่ายังไม่ได้กดซับสไครต์ถึง 80% อ้อ5ซึ่งมันเยอะมากๆเลยนะครับผมก็อย่าลืมช่วยกดซับสไครต์ให้ผมด้วยนะฮะแล้วก็อย่าลืมที่จะกดกระดิ่งแล้วก็กดแชร์ด้วยนะครับผมโอเคถ้าเกิดว่าคุณผู้ชมทำตามทุกอย่างแล้วเนี่ยก็รับชมคลิปได้เลยครับผมอ่าฮิขนกากปะทะขนเทพปะทะแฮกเกอร์ปะทะพระเจ้าตอนเมื่อทุกคนต้องซ่อนแอบจาก SCP-096 ขนกากสวัสดีครับทุกคนผมขนกากเองนะครับในค่ำคืนนี้คนกากก็จะมาซ่อนแอบนะครับซ่อนแอบจาก SCP-096 หรือว่าชายกายนั่นเองนะครับคือเรื่องมีอยู่ว่าคนกากเนี่ยได้เผลอไปสบตากับมันโดยบังเอิญนะครับแน่นอนนะครับว่าเจ้าชายกายเนี่ยถ้าเกิดว่ามีใครไปเห็นหน้ามันไปสบตามันเนี่ยมันก็จะตามมาฆ่านั่นเองนะครับและรู้สึกว่ามันจะมีเซนส์พิเศษด้วยนะฮะเซนส์พิเศษที่สามารถรับรู้ตำแหน่งของคนที่ไปเห็นหน้ามันได้นะครับนั่นแหละไม่รู้ว่าคนกากเนี่ยจะหาที่ซ่อนได้ไหมแล้วจะแอบเนียนหรือเปล่าก็ต้องมาวัดกันแล้วล่ะฮะโอเคเอาในบ้านนี่แหละตรงไหนดีอ่ะโอ้โหรู้สึกว่ามุมบ้านหลังนี้นะครับไม่มีมุมไหนที่สามารถแอบได้เลยโอ้ my god โอ้โหห้องสมุดก็ไม่ได้แล้วห้องนี้ล่ะโอ้ไม่ได้โอ้ไม่มีห้องไหนได้เลยเว้ยเซ็งอีบ้าเอ้ยก็ไม่รู้ว่ามันเป็นเรื่องจริงหรือเปล่านะกับการที่ว่ามันมีเซนส์พิเศษในการรับรู้ตำแหน่งนะแต่รู้อย่างเดียวว่ามันเป็น SCP ที่แบบว่าโหดมากๆเลยนะครับเฮ้ยนี่ไงนี่เดี๋ยวแอบใต้นี้ดีกว่านะไหนดูซิว่ามันอู้ไปได้นี่ว่าโอ้ไปทะลุกับทางมันทะลุบ้านหลังนี้ได้ว่ะแค่อ้อโอเคคนกากรู้แล้วครับว่าคนกากจะแอบตรงไหนดีไม่ใช่ในตัวบ้านแน่นอนครับฮ่าไปแอบนอกบ้านสิรออะไรล่ะนี่ไงใต้สะพานนะโอเคคนกากก็น่าจะแอบตรงนี้นะครับนี่ใต้สะพานเลยนะก็ไม่รู้ว่าจะแจ็คพอตเจอหนอนสะพานหรือเปล่าก็ไม่รู้กดเลยครับนี่โอเคต่อบล็อกขึ้นมาปุ๊บโอเคคนกากได้มุมซ่อนแอบแล้วเอาเป็นมุมนี้ละกันนะนี่ๆตรงนี้เลยโอเคก็หวังว่าทุกคนเนี่ยจะรวยรอดปลอดภัยจาก SCP-096 หรือชายกายด้วยนะครับขนเทพโอ้สวัสดีครับผมคนเทพเองครับในค่ำคืนนี้คนเทพก็ต้องมาซ่อนแอบนะครับอย่าเรียกว่าซ่อนแอบเลยเรียกว่าซ่อนตัวแล้วกันนะฮะซ่อนตัวจากชายกายนะครับหรือว่า SCP-096 นั่นเองนะครับโอเคนะก็ถามว่าทำไมถึงต้องมาซ่อนแอบนะครับคืออย่างนี้ครับจากคลิปที่เราลงไปสำรวจหลุมศพของเจ้าชายกายนะครับก็ไปสบตานะผมว่าทุกคนเลยนะครับเนี่ยในหมู่บ้านเราเนี่ยไม่ว่าจะเป็นคนกากตัวผมเองแฮกเกอร์พระเจ้าอะไรเงี้ยผมคิดว่าน่าจะแบบเผลอไปสบตาเจ้าชายกายแทบผมว่าทุกคนน่ะไม่ต้องแทบหรอกทุกคนเลยก็ว่าได้นะฮะเราก็ต้องแบบต้องมานั่งซ่อนแอบนะครับคืออย่างงี้ครับคืออย่างที่เรารู้กันนะครับว่าเจ้าชายกายเนี่ยมันเป็นแบบมันเป็น SCP แบบมันขี้อายใช่ป่ะแต่ถึงมันจะดูขี้อายใช่ไหมแต่ว่าโอ้โหเรื่องการทำลายล้างเนี่ยครับโอ้โหมันสูงมากนะแล้วผมจะมาเดินวนอะไรตรงนี้เนี่ยนึกว่าจะเป็นไอ้นี่ไอ้เรียกว่าอะไรเป็นซีเครตเป็นซีเครตแบบอารมณ์เหมือนเล่นเกมพัซเซิลต้องมานั่งแก้ปริศนาไอ้บ้าโอเคเราหาระหว่างเล่าประวัติไปนะครับก็เราจะหาที่ซ่อนด้วยซึ่งก็ยังไม่เจอนะครับในบ้านหลังนี้นะ อ่ะโอเคครับก็อุ๊ยได้ป่ะอุ๊ยออกไม่ได้เหรอเอ้ยๆโอเคผมรู้แล้วทำไงดีนี่ครับทุบรั้วเลยนะโอเคครับก็นั่นแหละมันเป็น
มันเป็นคนขี้อายอ่ะเออมันเป็นเปรตนะขี้อายแต่ว่าถ้ามีใครไปเห็นหน้ามันเนี่ยหรือไปสบตาปุ๊บเนี่ยมันก็จะแบบโอ้โหเกิดอาการบ้าคลั่งนะครับแบบกรี๊ดอะไรเงี้ยเออแล้วก็มันก็จะตามไปฆ่าคนคนนั้นในทันทีนะครับซึ่งบอกเลยพลังทำลายล้างแม่งโคตรสูงนะครับถ้าจำไม่ผิดนะผมรู้สึกว่ากรงเล็บของมันเนี่ยเอ้ยผมว่าตรงนี้ยังไม่เนียนว่ะเดี๋ยวขอดูนะครับรู้สึกว่ากรงเล็บของมันนะครับมันน่าจะทะลุชุดเกราะได้เลยนะชุดเกราะนะฮะคุณผู้ชมชุดเกราะเออยังเอาไม่อยู่อ่ะเออน่าจะทะลุเลยนะโอ้คุณก็คิดเอาแล้วกันครับชุดเกราะยังทะลุแล้วยังอื่นจะไปเหลืออะไรใช่ไหมแล้วก็มันเป็น SCP ที่เอาลงยากมากครับแบบโอ้โหแม่งไม่รู้จักตายอ่ะเออปืนก็ไม่ได้กินครับว่าจะเป็นปืนระเบิดก็ไม่ได้กินครับเฮ้ยผมหาไม่เจอจริงว่ะผมเอ้ยมันจะเนียนไหมถ้ามันหาจากด้านล่างก่อนล่ะผมว่าถ้าเดี๋ยวเราดูรอบๆตัวบ้านก่อนนะครับโอเคเราไปดูฝั่งนู้นกันบ้างนี่ฝั่งนี้เฮ้ยโอ้นี่ไงโอเคผมได้มุมแอบแล้วครับผมจะแอบตรงนี้แหละนะฮะโอเคก็ไม่รู้ว่ามันจะเจอตัวเราหรือเปล่านะครับรู้สึกว่ามันจะมีเซนส์อะไรบางอย่างที่แบบโกงมากนะครับก็คือแบบเหมือนจะตามเหยื่อถูกอะไรเงี้ยนะก็ทำใจไปแล้วนะครับแต่ผมก็จะสู้อ่ะเออนะโอเคนะครับเดี๋ยวเราไปดูวิธีการซ่อนแอบของแฮกเกอร์แล้วก็พระเจ้ากันต่อเลยนะฮะแฮกเกอร์สวัสดีครับผมคือแฮกเกอร์วันนี้แฮกเกอร์ก็จะมาซ่อนตัวนะครับเพื่อที่จะเอาชีวิตรอดจาก SCP-096 นะครับโอเคก็พอดีนะครับผมก็เผลออย่าเรียกว่าเผลอเลยเรียกว่าตั้งใจดีกว่านะครับก็จากคลิปที่เราลงไปไม่รู้นี่จำไม่ได้แล้วมันก็ผ่านมาหลายทีแล้วแต่ก็เราก็อยู่ใกล้ตัวมันอ่ะเออเราจะรู้ป่ะล่ะเออบางทีมันอาจจะแบบพูดไงดีวะเดี๋ยวโอ้บ้านหลังนี้เหรอแอบดีวะไม่ดีวะผมคิดว่าผมจะไปแอบบ้านโอเคเดี๋ยวไปดูหลังหน้าก่อนครับคือเราไม่รู้อ่ะเออเราอยู่ใกล้ตัวมันอ่ะคือมันเป็นหลุมศพใช่ป่ะแล้วใต้หลุมศพมันก็จะมีห้องใช่ไหมเออเป็นห้องนึงแล้วทีเนี้ยเราอะอยู่ใกล้มันเออเราอยู่ใกล้มันปุ๊บเราก็ไม่รู้ว่าเราอะเผลอไปสบตามันหรือเปล่าอะไรเงี้ยเราก็อาจจะไม่รู้ตัวนะครับเพราะฉะนั้นก็การไว้ดีกว่าแก้นะครับโอเคผมรู้สึกว่าบ้านหลังนี้นะครับรู้สึกว่ามันจะยากต่อการซ่อนแอบนะครับเพราะว่ามุมมันน้อยมากนะเนี่ยครับมันน้อยจริงๆนะโอ้โหห้องนอนอู้แต่ว่าเป็นบ้านที่สวยมากเลยครับเน้นสวยไม่เน้นแอบนะครับใช่ครับบ้านสร้างมาเพื่อนั่นแหละความสวยงามไม่ใช่แบบซ่อนองค์ซ่อนแอบนะครับโอเคงั้นเดี๋ยวเราไปดูบ้านเอาดีป่ะผมว่าไม่ต้องเดี๋ยวครับเฮ้ยอ๋อคนกากโอเคมันฉลาดมากครับแบบนี้แต่ว่าผมจะแอบในป่าเออผมจะแอบในป่าเว้ยทุกคนผมจะผมไม่อยู่หรอกนะตามบงตามบ้านตามน้ำเนี่ยนะครับผมจะอยู่ในป่านะครับในป่าลึกนั่นเองนะฮะนี่ครับผมจะอยู่บริเวณนี้นะนี่ครับคือผมบอกเลยว่าหาไม่เจอนะครับหาตัวไม่เจอแน่นอนนะครับสำหรับเจ้า SCP-096 หรือว่าชายกายนะชายกายนี่ครับเดี๋ยวเราจะแอบโอเคนี่ครับนี่ต้นนี้แล้วกันเนาะนะครับโอเคก็ผมได้มุมซ่อนแอบแล้วนะครับก็หวังว่าจะรอดนะโอเคครับเดี๋ยวเราไปดูวิธีการซ่อนแอบของพระเจ้ากันต่อเลยนะฮะป่ะลุยพระเจ้าโอ้สวัสดีครับผมพระเจ้าซีอุยเองในวันนี้พระเจ้าซีอุยก็จะมาเอาตัวรอดจาก SCP-096 หรือว่าชายกายนั่นเองนะครับโอเคถามว่าทำไมเหรอก็ใช่ครับในเมื่อมีการสำรวจหลุมศพกันเกิดขึ้นใช่ไหมก็ทุกคนนะครับก็ต้องลงไปใช่ป่ะใช่ครับพอทุกคนลงไปปุ๊บมันก็ต้องเห็นชายกายอะไรเงี้ยว่าแบบมันมีรูปลักษณ์เป็นยังไงหน้าตาเป็นยังไงนะครับอะไรงี้ก็เห็นแล้วนะครับโอ้โหมันจะแอบยังไงวะเนี่ยบ้านตรงนี้พอเห็นแล้วใช่ป่ะใช่ครับชายกายมันเป็นSCP ที่ค่อนข้างที่จะขี้อายนะครับคือถ้าเกิดว่าใครไปเห็นหน้ามันเนี่ยมันก็จะฆ่าทันทีนะครับใช่ครับนั่นเป็นเหตุผลที่พวกเราทั้ง4คนนะครับต้องมาซ่อนแอบกันนั่นเองนะก็นั่นแหละ
ไม่รู้จะรอดไหมนะครับแต่ว่าถ้าแอบบ้านหลังเนี้ยไม่รู้ดิจะรอดเหรอโอ้มันไม่มีที่แอบเลยนะครับเนี่ยโอ้ my god พอมันแอบไม่ได้หรอผมก็ต้องไปไหนดีแอบใต้น้ำไม่ได้ครับหายใจไม่ออกเอาไงดีวะหลังป่าไหมโอ้เอ้ยได้อยู่นะผมว่าไปโอเคครับเราจะมาแอบกันในป่านะครับที่ว่ามันลึกนะครับมันเหมือนป่าลึกเลยนะคือถ้าเราจินตนาการดูนะครับคือแบบโอ้ถ้าเราเข้าไปนะโอ้โหเหมือนเราอยู่ในป่าแบบจริงๆเลยนะครับเป็นป่าจริงๆนะคือแบบโอ้มองไม่เห็นทางเลยโอ้โหแอบได้สบายเลยนะเนี่ยผมจะบอกให้ครับนี่ป่าหรือเขาวงกตวะนี่โอเคครับเราก็จะไปแอบในจุดที่ลึกที่สุดนะครับเพื่อเป็นการถ่วงเวลาของชายกายนะครับโอเคครับผมคิดว่าผมจะแอบโอเคเอาหลังต้นไม้ต้นนี้แล้วกันนะฮะโอเคครับคุณผู้ชมตอนนี้นะครับก็ชายกายหรือว่าเจ้า SCP-096 นะครับก็กำลังจะมาไล่ล่าพวกเราแล้วนะครับเดี๋ยวเราไปแอบกันเลยดีกว่านะเก็บตัวเก็บเสียงเก็บทุกอย่างหมดเวลาว้าฮ่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 าว้าฮ่าฮ่าฮ่าข้าคือ SCP-096 หรือว่าชายกายหรือว่าหนุ่มขี้อายนั่นเองนะในวันนี้ก็มาในรูปแบบที่เอาตูดสไลด์กับพื้นถามว่าทำไมเหรอก็เพื่อความเนียนนั่นเองนะเนียนว่าแบบเฮ้ยกำลังแบบเอามือปิดหน้าอยู่กำลังแบบนั่งแซดอยู่อะไรอย่างนี้นะครับโอเคไม่พูดเยอะมันเจ็บคอเดี๋ยวเรามาเริ่มการไล่ล่ากันเลยดีกว่าไปโอเคตอนนี้เวลาไล่ล่าก็เริ่มขึ้นแล้วนะฮะโอเคเราจะเริ่มจากการหาในป่าก่อนนะครับพอดีว่าเซนแรงนะแล้วก็ชายกายเนี่ยนะครับก็มีเซนในการรับรู้ถึงตำแหน่งของเหยื่อนั่นเองนะครับนี่ครับเจอแล้วฮะคนแรกแฮกเกอร์โอเคครับตายไปหนึ่งนะก็นั่นแหละครับคือไอคนพวกเนี้ยมันเห็นหน้าผมแล้วเว้ยผมก็ต้องแบบจำเป็นต้องฆ่าทิ้งนะครับผมขี้อายนะขี้อายระดับไหนล่ะแบบระดับที่แบบเห็นหน้าไม่ได้อ่ะเห็นหน้าแบบตายอ่ะนะโอเคครับเดี๋ยวเราโอเคผมลืมบอกนะครับผมเนี่ยมีเวลาในการหาเหยื่อ5นาทีนะครับ5นาทีก็หมายความว่านะครับเราจะต้องหาให้ไวนะครับแต่ว่าไวแล้วแหละไม่ต้องห่วงครับผมเป็น096หรือว่าชายกายนะเป็น SCP ที่โหดมากนะครับโหดมากแล้วก็แบบค่อนข้างที่จะเซนแรงนะครับแรงมากนะฮะสามารถรับรู้ตำแหน่งของเหยื่อได้นะครับนี่ผมรู้แล้วอยู่ไหนอยู่แถวๆนี้แหละครับเนี่ยแถวนี้แหละครับสักคนหนึ่งนะแต่ไม่รู้ว่าเป็นใครนะไม่รู้ว่าเป็นใครแต่รู้ว่าอยู่แถวนี้แหละนะมันจะมี2คนครับที่เหมือนฝาแฝดกันยังไงไม่รู้นะไม่รู้อ่ะมันแต่งตัวเหมือนกันน่ะผมว่าน่าจะเป็นใครสักคนนึงแหละแต่ว่าเป็นเสื้อสีเขียวเสื้อสีเขียวกางเกงสีน้ำเงินนะครับโอเคผมคิดว่าไม่น่าจะอยู่ในบ้านหลังนี้นะคิดว่าน่าจะอยู่นอกบ้านนะครับเดี๋ยวเราออกไปดูกันเลยดีกว่านะโอเคเราจะดูแถวๆนี้นะครับผมรู้สึกคือผมเริ่มรู้สึกได้ถึงบางสิ่งบางอย่างนะครับที่มันอยู่แถวนี้นะไหนดูสิผมคิดว่าน่าจะมาจากใต้สะพานนะครับนี่คือแบบผมรับรู้นี่เจอแล้วครับใช่ครับไม่รู้ว่าใครอ่ะลงไปก่อนโอเคก็เจอคนแอบคนที่2แล้วนะครับไม่เนียนเลยนะคุณอย่ามาดูถูกผมนะครับผมเป็นอะไรผมเป็น096ยังไงล่ะเรียบร้อยนะครับก็ตายแล้วนะฮะโอเคครับเดี๋ยวเราจะขึ้นตรงนู้นดีกว่านะโอเคครับตอนนี้เวลาก็ผ่านไป2นาที36วินะฮะ36วิเหลืออีก2คนนะครับอีก2คนก็อยู่ในระแวกนี้แหละฮะไม่น่าจะไปไหนไกลนะครับดีไม่ดีอาจจะอยู่ในป่าด้วยนะครับแต่ว่าลองสำรวจบ้านก่อนแล้วกันนะครับเวลาเหลือเฟืออุ้ยเหลือ2นาทีนี่ว่าผมว่าไม่เหลือเฟือแล้วครับผมคิดว่าบ้านพวกนี้เนี่ยน่าจะไม่มีคนอยู่นะครับอันนี้ผมใช้เซนส์นะครับผมว่าไม่น่าจะมีคนนะครับ
แล้วก็บ้านหลังนี้เนี่ยเป็นบ้านที่แบบไม่ได้เรื่องเลยนะครับในเรื่องการซ่อนแอบอะไรพวกนี้นะครับเป็นบ้านแบบสวยอ่ะมันสวยครับสวยมากหลังนี้แต่ว่านั่นแหละครับมันไม่ได้แบบมีไว้เพื่อซ่อนแอบเพราะฉะนั้นมันก็คงไม่มีใครมาซ่อนหรอกมั้งเนี่ยผมว่าเคครับเดี๋ยวเราจะไปดูแถบๆฝั่งนู้นบ้างนะครับว่าแบบมีอะไรแบบน่าสงสัยไหมนะเคโหจะเช้าเลยเหรอโอ้เฮ้ยทำไมผมมาโซนนี้ผมรู้สึกถึงบางสิ่งบางอย่างฮะผมรู้สึกว่าเหมือนมีคนอยู่บนหลังคานะครับเฮ้ยเป็นไปได้เหรอที่มันจะมีคนแอบบนหลังคาเฮ้ยเป็นไปได้สิก็ในตัวบ้านมันแอบไม่ได้ใช่ไหมก็แอบบนหลังคาเลยเออใช่ใช่งั้นเราต้องรีบขึ้นไปแล้วฮะโอ้โหจะขึ้นทันไหมเนี่ยโอ้โหเดี๋ยวนะ4นาทีแล้วเหรอนี่ขนาดผมเซนดีนะเว้ยโอ้โหเดี๋ยวนะคือมันแอบกันแบบกระจัดกระจายกันมากเลยอะทุกคนโอ้ my god ผมจะไล่ล่าเหยื่อทันไหมนี่แต่ผมรู้นะครับว่ามีคนอยู่ข้างบนนี้แต่ว่าผมต้องหาทางขึ้นไปก่อนนี่เจอแล้วเจอแล้วโอเคนะครับขึ้นมาชั้นที่สูงที่สุดนะครับโอเคโอ้กระโดดมาแล้วโอ้โหอีก30วิอีก30วิจะเจอเหยื่อไหมจะเจอเหยื่อหรือไม่ต้องลงมาครับจะเจอเหยื่อหรือไม่37แล้ว My God โอ้โหไม่เจอครับยังไม่เจอครับโอเคดูนี้ดิผมว่าตรงแถวๆนี้แหละใช่ด้วยครับคนเทพนี่ไงเรียบร้อยนะครับโอเคก็เวลามันจะหมดแล้วแหละอีก5วินะครับก็หาคนสุดท้ายไม่ทันนะฮะโอเคโอเคครับทุกคนตอนนี้ก็เวลาในการไล่ล่าของ SCP 096หรือว่าชายกายเนี่ยก็ได้หมดลงแล้วนะฮะในเวลา5นาทีนะครับมันน้อยไปป่ะแต่ผมว่ามันก็พอดีมั้งแต่ถ้าโอ้โห6นาที7นาทีผมว่ามากสุดก็ประมาณนี้นะแต่ถ้า10นาทีก็น่าจะเยอะเกินไปแหละนะครับโอเคนะครับก็ได้เหยื่อมา3รายนะครับก็จะมีคนกากคนเทพแฮกเกอร์นะครับแต่พระเจ้าไม่เห็นเลยนะไม่รับรู้เลยนะครับว่าแบบอยู่แถวนี้นะครับคิดว่าน่าจะไปอยู่แถวๆป่าแหละฉลาดฉลาดนะฮะโอเคนะครับก็ถ้าเกิดว่าเพื่อนๆนะครับที่ชอบคลิปการซ่อนแอบแบบนี้หรือว่าการสำรวจหลุมศพนะครับก็อย่าลืมที่กดไลค์กดแชร์กด Subscribe และกดกระดิ่งเพื่อเป็นกำลังใจให้ผมทำคลิปแบบนี้ต่อไปด้วยนะฮะโอเคก็จะล้านซับแล้วนะฮะอีกไม่กี่พันเท่านั้นนะครับ 2-3 พันแหละนะฮะก็จะ1ล้านซับแล้วนะครับก็ขอบคุณทุกคนนะครับล่วงหน้าเลยนะโอเคครับผมเดี๋ยวเราไปเจอกันคลิปหน้าดีกว่านะฮะโอเคสำหรับวันนี้ SCP-096 ก็ขอตัวลาไปก่อนสำหรับวันนี้สวัสดีครับ